อีกอย่างนึงที่ชาวบ้านอยากให้ซ่อมแซมเหมือนกันนะครับก็คือสะพานข้ามคลองมหาชัยครับคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าใช้มานาน50ปีจนตอนนี้เนี่ยมันทรุดโทรมต่อหม้อก็ชำรุดแล้วกลัวว่าเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาเหมือนกับสะพานกลับรถที่พระราม2ครับประชาชนกว่า50คนที่ต้องใช้สะพานข้ามคลองมหาชัยรวมตัวกันบริเวณด้านข้างสะพานข้ามคลองมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเพื่อร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมสะพานเกรงว่าจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบสะพานกลับรถที่ถนนพระราม2เนื่องจากสภาพของเสาต่อหม้อผุกร่อนมีอายุการใช้งานกว่า50ปีจนคอนกรีตเนี่ยแตกเหล็กเส้นเป็นสนิมแล้วก็โผล่มาแล้วนะครับด้านนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครบอกว่าปัญหานี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนก็จะเริ่มลงมือซ่อมแซมและจะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อให้รีบซ่อมสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดครับ